าเสร็จ12ราศีกันต่อเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นเรื่องของความรักแบบเสียวเสียวเอาล่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะถูกกิ๊กเก่าตามรังควานคือถ้าสมมติเป็นคนที่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าก็กลับมามันไม่สามารถสร้างความรังควานได้ขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติเป็นแบบบุคคลที่มีครอบครัวแล้วมันจะแบบเป็นเรื่องที่แบบคำว่ารังควานมันเป็นเรื่องใหญ่มันใช่มันแบบมันไม่ได้นะมันเข้ามาไม่ได้มันกลับมาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะต้องแบบมันจะต้องมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยอเล็กตอบว่าราศีราศีเมษค่ะทำไมก็ดูเป็นสาวสมัยใหม่ฮะมีเสน่ห์เยอะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะแค่ผู้ชายนะทอมดี้อะไรอย่างงี้นะคนเนี้ยใครก็ได้ที่แบบรักเราจริงๆมาถึงคุณต้นหอมดูทำหน้าจะทำหน้าเยอะหยิกไปถึงไหนหนักมากเป็นคนคอแข็งมากดีกว่าไหมตอบว่าราศีเมษค่ะจิ๊บเหมือนกันด้วยทำไมตอนแรกหอมจะตอบหันโลกน้องแต่ว่าพอเห็นแฟนหอมตอบราศีเมษหอมก็ไม่อยากให้เขาตอบอย่างโดดเดี่ยวแฟนคุณใครอาเล็กใช่คุณถามเขาสักนิดนึงไหมดูหน้าเขาดิมันโนนี่ไงหน้าของใครหอมแล้วเขินหรือรังเกียจอย่านะอย่าแสดงความรังเกียจเขานะเพราะว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยได้กับหอมมาหลายคนแล้วค่ะได้พูดคุยค่ะได้พูดคุยมาค่ะหมอกล้องค่ะหมอกล้องตอบว่าราศีตุลต้นหอมคือมันต้องมีกิ๊กก่อนแล้วมันก็ต้องเยอะพอสมควรซึ่งโอ้โหมันเป็นใครไปไม่ได้เลยที่จะมั่วซั่วหรือว่าจะเละเทะครับก็เลยเป็นต้นหอมนี่แหละเพราะเหลวแหลกเพราะเหลวแหลกน่ารักเลยอ่ะมีหน้าไม่ได้จมต้องท่านตอบว่าราศีกรกฎค่ะดูจากท่าทางลักษณะน่าจะเป็นคนที่หมกมุ่นกับเรื่องของความรักเยอะนี่ฉันขอตอบเลยนะคะราศีเมษพี่เสนาลีมีใครเมษบ้างมีใครเมษพี่เจฟแล้วก็มีคุณแล้วก็มีเจก็น่าจะเป็นพี่เสนาลิงเพราะว่าครอบครัวสึกจะอบอุ่นมานานและที่สำคัญก็คือใช่ว่าเขาไม่เคยมีอดีตก่อนหน้านั้นก็คือแพร่หวานไปทั่วเห็นไม่มีหางแล้วก็ไม่ได้เชียวได้หมดหวัดดีไปแล้วดีแล้วขอเพลงใหม่สักเพลงให้เจ้นูมามเธอนั้นสวยเพอร์เฟกต์ใส่กระโปรงเสื้อผ้านี่คือปรบมือนูมามเพลงใหม่ครับผมขออีกเพลงหนึ่งให้ลูกแต่งให้ลูกบีลีฟใส่เสื้อผ้าอะไรชื่อว่าฟื้นพี่ชื่อว่า Come on ฮัน Come on Come on baby ชื่อว่าฟื้นบีลีฟว่าราศีรถสอบกาพี่ลาโอ้มีกิ๊กเหรอคืออย่างนี้มีกิ๊กผมกับพี่ภาคกุ้งอะไรฮะของแปลกครับผมผู้หญิงชอบครับผม3ทุ่มเนี่ยเขามักจะถอดเงาะออกแล้วนะ3 ทุ่มเอาจริงๆ1ชั่วโมงเป็นสังทองเหรอเพราะว่าเขาต้องถอดรูปออกมาแล้วเขาจะหล่ออันแรกที่ว่าหล่อๆนี่ยังต้องแพ้เขาอ่ะนะจริงๆผมไม่เห็นแล้วครับผมเหลืองอลามเลยครับพี่มิกค่ะพี่มิกตอบว่าราศีเมษค่ะตอบเป็นจิ๊บด้วยจิ๊บด้วยตอนที่พี่ลิงอ่านปั๊บคนแรกที่ยิ้มแล้วแบบมีเลขชนัยสุดคือนี่อย่างนี้เลยเออเฮ้ยเจ๊พี่หันไปดูตรงนี้ก็เลยเล็งทางนี้แล้วละอุ๊ยตายมีอินเนอร์เยอะนะเรามาดูน้องจิ๊บตอบว่าราศีเมษค่ะไม่มีอะไรมากก็แค่แบบช่วงนี้หลายๆอย่างมันยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงจะเป็นแบบตัวเองไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรอบข้างก็บอกมันเยอะใช่ไหมมันเยอะต้องมีเหตุต้องมีเหตุอะไรค่ะพี่ตะค่ะพี่ตะราศีสิงค์ค่ะอาเล็กค่ะทำไมอาเล็กดูหัวอ่อนที่สุด
ดูอ่อนต่อโลกมากที่สุดแล้วเขาคงอาจจะจัดแจงเรื่องผู้หญิงเขาไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้นะครับอ๋อเหรอครับผมเขาเถียงไม่เจ้าชู้อาเล็กธีระเดชธีระช้างไงฮะธีระเดชธีระช้างไงเดชธีระคนธีระเดชกูไม่นั่นแล้วไงเอาหันไปไหนแล้วครับตายครับหลบหลังตัวอีกตาค่ะตาตอบว่าราศีเมษไม่ครับโอ้โหจิ๊บเยอะนะมีความรู้สึกว่าเขาฮอตแล้วเขาก็เมื่อกี้คุยกันเขาก็บอกว่าเขายังไม่นิ่งหนุ่มที่เข้ามาเขาก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงดีแล้วก็จะมีคนเก่าๆอาจจะเข้ามาอีกด้วยพี่ภาครุ่งตอบว่าราศีเมถุนค่ะที่ตอบอาตื่นเพราะว่าดูจากข้อมูลข่าวทั้งหมดวันนี้เขาเนี่ยผ่านโลกมาเยอะที่สุดใช่ไหมเออใช่โลกเยอะเรียกว่ากรรมศึกมันอะกรรมศึกเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนไม่เคยมีกิ๊กเก่าจ้ะขอโทษเคยมีแต่ผัวเก่ามากมายมั่นใจว่าเป็นอาตุ๋ยแน่นอนมั่นใจว่าเป็นเมถุนครบแล้วค่ะอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะถูกกิ๊กเก่าตามรังควานคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศี